ับมาคุยกันต่อนะฮะกับบล็อกเอาท์ครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสองสาวน่ารักตรงนี้กันดีกว่ามากมากอ่ะมากมากอะไรคือแบบน่ารักมากแอมเป็นผู้หญิงแอมยังมองแบบเคลิ้มอ่ะไปทำอะไรเขาได้ไปทำอะไรเขาได้เคลิ้มจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมารู้จักกันดีกว่าว่าใครเป็นอะไรมาแบบร้องเพลงได้ยังไงเออนะฮะทั้งลาลาเบลครับแล้วก็ทั้งลิซ่าเนี่ยเขาเป็นศิลปินนะฮะอยู่ในสังกัดของ Sonic Boom ใช่ไหมครับถามลาลาเบลก่อนดีกว่านะฮะลาลาเบลเนี่ยถือได้ว่าเป็นศิลปินคนแรกเลยของค่าย Sonic Boom นะฮะคือลงแบบไฟแรงร่วมก่อตั้งเลยใช่ไหมคะร่วมก่อตั้งเป็นฟาวเดชั่นเลยเป็นฟาวเดอร์เลยอย่างงี้ป่ะมันต้องแบบมั่นคงไงมั่นคงก็ต้องเอาคนตัวใหญ่ๆเออไปก่อนเอออารมณ์เหมือนตัวเอกตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่จริงเหรอลองยืนให้ยืนดิเออใหญ่จริงว่ะเฮ้ยสูงเท่าไหร่อ่ะ175ครับผมนี่หุ่นนางแบบนะหุ่นนางแบบเป็นผู้หญิงสูงเอางี้ดีกว่านะฮะสำหรับอาราลาเบลเนี่ยในฐานะที่เป็นคนแรกนะฮะศิลปินคนแรกเบอร์แรกของค่ายSonic Boomนะครับทำไมถึงได้เข้าไปอยู่ในSonic Boomเป็นคนแรกมาร่วมงานได้ยังไงเออมาร่วมงานได้ยังไงอย่างเบลรู้จักพี่ปอมาก่อนค่ะปอทฤษฎีเหรอครับปอพี่ปอพี่ปอจันป้าปอพี่ปอจันป้าแหมจันปอจันปอครับก็รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็เลยชวนมาทำเพลงอะไรประมาณนี้เราก็แบบเออพี่ปอเก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเคยฟังผลงานที่แบบเหมือนพี่ปอโปรดิวซ์ออกมาแล้วเราแบบเออเป็นแบบชอบเขาอยู่แล้วคือพี่ปอนี่เขาเป็นระดับโลกอยู่แล้วใช่ค่ะซาวทำเกี่ยวเรื่องเสียงคือไม่ต้องห่วงนะฮะอยู่ค่ายนี้เสียงเต็มจัดเต็มแล้วรู้จักพี่ปอมานานไหมฮะจักมูก็นานเหมือนกันค่ะจริงๆเราเคยเจอพี่ปอตั้งแต่แบบเด็กๆเลยแล้วพี่ปอครั้งแรกที่เจอเบอร์ตอนเบอร์โตเนี่ยพี่ปอทักแม่แม่ว่าบอกแม่บอกว่าเนี่ยเคยเจอแม่อ๋อแต่จำลูกไม่ได้อ้าวคือพี่ปอเป็นเพื่อนแม่หรือว่าไงรู้จักกับแม่ก่อนพี่ปอเห็นแม่มาเดินเข้าไปตรงแถวนั้นอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆมันจำไม่ได้ว่าเจอกันที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออารมณ์ว่าจำแม่ได้จำลูกไม่ได้แต่พอมาเจอตอนโตอีกทีนึงก็แบบเออจำแม่ได้ก็ทำกับไอ้นี่ก็ได้คือสรุปเขาอยากให้คุณเข้าไปอยู่ใช่ไหมคนแรกงงเลยแต่คือพี่นี่คือที่มาใช่ค่ะในการเริ่มงานเพลงใช่นะครับผมนะฮะแล้วทำพอเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นคนแรกค่ะเพราะฉะนั้นเพลงก็ต้องเป็นเพลงแรกเลยของค่ายSonic Boomใช่ใช่ไหมฮะใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวพักเริ่มเพลงไว้ก่อนมาถามคนนี้บ้างนะฮะถามเลยฮะว่าสำหรับน้องทำไมตาเก่งมากเลยเมย์เข้ามาอยู่ในค่ายSonic Boomได้ยังไงก็จริงๆอ่ะนะคะครับโอ้นี่ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ก็ค่ะก็จริงๆลิสาเนี่ยเริ่มเข้าวงการมาจากงานโฆษณาก่อนผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าแม่แห่งโฆษณานะครับคือเยอะมากเยอะจนแบบว่าเฮ้ยนี่ในชีวิตคนเราสามารถถ่ายโฆษณาได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบทุกตัวเลยอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองคร่าวๆนะฮะอันนี้คือคร่าวๆตอนแรกผมเปิดมาหน้าแรกเนี่ยเอ้ยอ๋อมีโฆษณาแบบขนมขนมอ่าแลคตาซิดอะไรอย่างนี้นะฮะโซนี่ธนาคารคนอนะครับตอนแรกเห็นมีแค่นี้เห็นมีแค่นี้ก็ไม่เยอะมากก็แบบอ๋อคงแบบแอนก็นะคนเราก็โฆษณาแค่นี้ก็โอเคแล้วผมเปิดมาอีกหน้านะฮะปั๊บเปิดดิเฮ้ยเปิดปึ๊บโอ้โหนึกว่าชินบัญชรนะฮะจะยาวไปไหนนะครับเยอะมากโอ้นี่เรียงกันมานี่ตั้งแต่ยุคไหนแล้วเนี่ยอยากถามก่อนว่าเริ่มโฆษณาชิ้นแรกอะค่ะที่ลิซ่าโฆษณาตอนนั้นแบบอายุเท่าไหร่โฆษณาชิ้นแรกคือ4ขวบค่ะ4ขวบใช่ค่ะขายอะไรเนี่ยอยากแก้ไอ้น้ำดำโฆษณาวิกใส่ผมวิกที่พี่รับอะค่ะทาแบบแก้ผ้าจมูกไอ้ตัวแรกที่แบบทาเป็นรูปหัวใจใช่ทาเป็นรูปหัวใจเราเป็นเด็กคนนั้นปะใช่ค่ะทำรูปหัวใจแล้วก็ครับไม่มีอะไรทำไมคะอ้าวไม่มีอะไรไงไปบอกว่าเด็กคนนั้น4ขวบที่พี่เคยจองอย่าไปบอกเขาสิอย่าไปบอกเขาสินี่เป็นความลับเลยนะผมดูโฆษณาวิกตอนเด็กเนี่ยตอนที่เขาวาดรูปหัวใจลงไปบนเด็กคนนั้นเนี่ยเด็กคนนี้แหละผมคิดว่าหัวโลกตกหลุมรักมากตกหลุมรักตั้งแต่เด็กเลยใช่เห็นแล้ว4ขวบจองเลยโอ้คือผมจะแต่งงานกับเด็กคนนี้โอ้แล้วก็มาเจอสรุปเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้ชายอ่ะครับนะผมก็ไปเกิดแจ็คสันเลยนะครับ okay. ครับนี่คือโฆษณานะฮะหลังจากนั้นก็มีผลงานมาเรื่อยๆใช่ค่ะนะฮะแล้วทำไมไงมาถึงทำไมเปลี่ยนแนวมากเลยแบบคือจริงๆคือเหมือนพอถ่าย
คือในระหว่างที่หาโฆษณาเนี่ยคือระหว่างช่วงจริงเพิ่งมาเริ่มคือจริงก็เคยเรียนร้องเพลงตอนเด็กมาก่อนค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็พอมามอต้นเนี่ยเริ่มสนใจด้านดนตรีมากขึ้นเริ่มทำวงดนตรีกับเพื่อนสมัยนั้นทำกับเพื่อนใช่ค่ะก็คือในดนตรีหรือไม่ก็ร้องดนตรีอะไรครับสากลร้องนำค่ะไม่วงดนตรีใช่ดนตรีไทยสากลนะคะแบบเล่นที่โรงเรียนใช่ค่ะแล้วก็มาปลายก็คือยังชอบอยู่คือยังก็เหมือนถ่ายโฆษณาไปได้แต่ว่าเราก็มีสิ่งที่เราชอบอีกอย่างนึงที่ใช่ค่ะที่แบบมาร้องเพลงทำวงดนตรีกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเหมือนเราทำงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้ใหญ่แล้วเขาก็พามาจากพี่ปออ๋อพี่ปอใช่พี่ปออีกแล้วใช่ค่ะก็เลยได้อยากรู้จักกับพี่ปอเผื่อได้ร้องเพลงบ้างจะร้องอะไรเอาแนวเหมือนกันขอคิดแนวหมอลำเอ้ยได้นะอีสาน EDM เจอไงเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือที่มาก็คือว่าไปรู้จักกับผู้ใหญ่แล้วก็ได้เข้ามานะครับอันนี้คือแค่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะอ่ะสำหรับทั้งสองสาวนี้เนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยมีแนวเพลงที่แตกต่างกันเลยใช่คนลุกเลยอ่ะสำหรับพี่ลาลาเบลค่ะนะครับแนวเพลงจะเป็นแนว EDM Electronic Dance Music ยาใช่ใช่โอเค EDM เนี่ยคือเป็นทางที่ถนัดที่สุดแล้วใช่ค่ะชอบฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบฟังอยู่แล้วฟังตั้งแต่ยุคไหนฮะโอ้ยจริงๆแล้วคือด้วยความที่เราฟังเพลงมาเรื่อยๆค่ะคือเป็นเพลงแนวอะไรก็ขอลองไว้ก่อนอ๋อคือฟังได้ทุกแนวอ่ะใช่แต่ว่าถ้าชอบเนี่ยแล้วเราแบบ enjoy ที่จะฟังก็ EDM เป็นหนึ่งในนั้น EDM ก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วแบบพี่ปอด้วยความที่ว่าอย่างที่เราบอกไปว่าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราเคยฟังผลงานพี่ปอแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าพี่ปอทำแล้วเคยแบบนั่งฟังเพลงนี้มันดีเนาะเสร็จปุ๊บเรามานั่งคุยเจอพี่ปอบอกเป็นคนทำแล้วมันคือด้วยความที่เราขนาดนั้นเลยอ่ะคือด้วยความที่แบบเราชอบมากแล้วเราก็แบบไม่รู้เป็นเรื่องที่ช็อกนะค่ะใช่ช็อกมากจำได้ว่าตอนนั้นนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารเสร็จปุ๊บพี่ปอก็บอกอ๋อเพลงนี้ที่ทำแล้วก็เป็นฮะคะครับโอเคตกใจเชื่อแล้วตกใจจริงเราตกใจด้วยเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเขาเคยเป็นนักแสดงด้วยเขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนเพราะฉะนั้นการ acting ของเขาเนี่ยสมจริงสมจังโอ้โหอินฟิลมากเลยเมื่อกี้นึกว่าประหนึ่งพี่ปอไปอยู่ตรงนี้เออนะฮะคือพี่ปอนี่เขาก็ทำคนระดับโลกเขาทำซาวด์ให้กับ Swedish House Mafia อย่างเงี้ยอะไรนะ Swedish House Mafia อ๋อเดี๋ยว Swedish House Mafia Capital City อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเราฟังครั้งแรกเราก็แบบเฮ้ยเราชอบเพลงนี้เราชอบเนาะอะไรเงี้ยเออมันดีเนาะอะไรเงี้ยสักพักนึงพอพี่ปอบอกแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เอาจริงปะเนี่ยคือด้วยความที่เราก็คิดว่าเอ้ยมันเพลงฝรั่งก็คงฝรั่งทำมั้งอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่แบบคือมันเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้น้อยแล้วอยู่ดีคือแบบเป็นไปได้เสร็จปุ๊บนั่งอยู่ตรงหน้าเราก็เลยเป็นแบบเฮ้ยก็เลยแบบเฮ้ยเขามีเนาะเขามีของอ่ะเขามีของแล้วเราก็เลยลองของลองเฮ้ยพี่ทำ EDM กันหนูไหมอย่างนี้เหรอหรือว่าไงเขาก็คงแบบก็ลองเอาไอ้นี่มาทำดูแล้วกันอะไรเงี้ยคงอาจจะเป็นไม่ใช่หนูเลือกเขาก็อาจจะแบบยอมให้หนูอะไรมากกว่าใครยอมใครก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสุดท้ายก็ได้เพลงออกมาใช่นะเพลงแรกเลยซิงเกิลแรกก็คือแค่หลับไปอันนี้ไม่ใช่ EDM ตอนนี้ผมสั้นอยู่เลยอ่ะอันนี้จริงๆก็ผมสั้นถ้าเป็นของจริงผมสั้นอยู่อันนี้ถ้าโดนแดดมันจะหดอ๋ออุ้ยแดดเดี๋ยวนี้แรงเนาะน่ากลัวแข่งต่อผมไม่บ้าต้องเชื่อหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมอันนี้ชื่อจริงใช่ไหมพี่รู้ดูจากดวงตาไม่เชื่อจะบ้าเหรอโอเคอ่ะสำหรับน้องอลิสาอลิสาแหมจำชื่อไม่ได้เลยหรอไม่เออนั่นแหละนะฮะอันนั้นอลิสาครับเพลงแนวเพลงของอลิสานี่จะแตกต่างจากคุณลาลาเบลใช่ไหมจะเป็นแนวไหนฮะเป็นป๊อปกึ่งอะคูสติกค่ะป๊อปกึ่งอะคูสติกเพลงแรกนะฮะของน้องอลิสานี่คือคิดเหมือนกันไหมใช่คิดเหมือนกันไหมใช่คิดเหมือนกันไหมงงนะฮะก็คือเป็นเพลงแนวแอบรักใช่ไหมฮะเป็นเหมือนถามเราคือเหมือนว่าเป็นความรู้สึกว่าแบบความรู้สึกหน่วงๆใครสักคนแบบแอบรักแอบชอบคนนี้แล้วแบบเราก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วเขาคนนั้นแบบเฮ้ยเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าแบบใจตรงกันไหมอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ความรู้สึกแอบรักมันเป็นโมเมนต์หนึ่งที่ทุกคนต้องเคยรู้สึกใช่ไหมฮะเคยเป็นไหมเป็นไงก็อยากรู้ไงว่าคิดเหมือนกันไหมสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดเหมือนกันไหมถ้าไม่จบที่แบบว่าไม่กล้าถามใช่อย่างนี้มันคือเพลงเราแต่งเองไหมหรือว่ายังไงเพลงนี้ไม่ได้แต่งค่ะเพลงนี้พี่หยกเป็นคนแต่งอ๋อหยกไม่ยินดีพี่หยกสวัสดีค่ะครับนะฮะพี่หยกเป็นคนแต่งใช่ไหมฮะแล้วที่แต่งเพลงแต่ว่าซาวด์โปรดิวเซอร์เป็นพี่ปออยากรู้ว่าแบบโมเมนต์เนี้ยตัวเองเคยเจอบ้างไหม
คิดเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คงจะมีมั้งทำไมต้องเขินด้วยเรื่องงานที่ทุกคนก็น่าจะเคยผ่านมานะคะผมต้องเคยผ่านต้องเคยผ่านนะครับแล้วอย่างเพลงของพี่เบลนะฮะแค่หลับไปแค่หลับไปแค่หลับไปเนี่ยแต่งเองด้วยค่ะแต่งเนื้อร้องเองหมดช่วยพี่ปอค่ะช่วยพี่ปอนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะเพราะว่าผมพูดดีไหมให้พี่เบลพูดดีกว่าว่าแบบแรงบันดาลใจคืออะไรครับคือเพลงนี้จริงๆแล้วว่าทำขึ้นมาเพื่อพี่ตั้มมามาฟาก้าค่ะครับเป็นพอตอนนั้นเมื่อประมาณปีที่แล้วพี่ตั้มเสียพอดีแล้วทีนี้เราก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราพอทำให้เขาได้ไหมสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาเสียไปแล้วก็คุยกับพี่ปอว่าแบบพี่ปอไปขอทำเพลงเพื่อพี่ตั้มได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเพลงนี้ออกมาเพื่อแบบว่าเหมือนเป็นการเปิดมูลนิธิอันนึงด้วยกับมามาพาก้ามออะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาเงินตัวนี้ไปช่วยเด็กแล้วทีนี้ด้วยตัวเนื้อในเรื่องของเพลงหรือว่าตัวเพลงเนี่ยมันก็เลยพูดถึงว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยบางทีมันก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็คือเอาลมจริงๆตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นว่าแบบเหมือนยังคุยกันอยู่ดีๆเลยอยู่ดีก็ปึ้งมันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าใครไม่อยู่ตรงนั้นจริงๆมันจะไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแต่แอมฟังมาหูช่างลึกซึ้งแล้วแบบกินมากแค่หลับไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยากให้แค่เขาเป็นแค่หลับไปจริงๆนะฮะแต่ว่าก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ตั้มเนี่ยผมไม่เคยเจอเขาหรอกแต่ผมชื่นชอบในผลงานเขานะฮะอย่างที่ดูผมดูในมิวสิกวิดีโอมันจะมีอะไรนะไอ้หนังสือพิมพ์อ่ะที่เป็นรูปพี่ตั้มอ่ะหนังสืออะไรอ่ะแดมแมกซ์แดมที่ผมยังมีอยู่เลยแล้วผมตัดหน้านั้นแปะไว้ตรงผนังห้องด้วยเป็นรูปพี่ตั้มอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องจริงไปดูได้นะมาดูว่าให้ใครไปดูยกมาก็ได้ขอยกมาก็ได้ยกมาก็ได้ไม่อยากปัดกำแพงห้องเลยนะครับแต่ว่านะฮะกลับมาโอ้ตำตาจะไหลนะครับอ่ะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่รู้จักพวกเธอสองคนครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับนะฮะหลายๆเรื่องอินไซด์หน่อยละกันเรื่องส่วนตัวบ้างไอ้ส่วนตัวใหม่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเจอช่วงหน้ากับล็อกเอาท์ครับค่ะ